ลดน้ำหนักและสุขภาพดีด้วย6สูตรน้ำผักขึ้นฉ่ายฝรั่งขึ้นฉ่ายฝรั่งเป็นผักที่มีวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน C ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและสารอาหารอีกมากมายอยู่ในตัวกินแล้วดีต่อร่างกายช่วยลดความดันโลหิตสูงรักษาโรคเกาต์ป้องกันการเกิดมะเร็งทำให้รู้สึกผ่อนคลายนอนหลับง่ายผิวพรรณดีวันนี้สันสาระชาแนลมีสูตรการทำน้ำผักขึ้นฉ่ายฝรั่งเพื่อสุขภาพมาฝากกันค่ะสูตรที่1ยับยั้งการเกิดมะเร็งขึ้นฉ่าย2ก้านคะน้า3ใบแอปเปิ้ลเขียวครึ่งลูกแตงกวาไม่ปอกเปลือกครึ่งลูกขิงสด1แง่งและมะนาวครึ่งลูกวิธีทำนำขึ้นฉ่ายคะน้าแอปเปิ้ลเขียวขิงและแตงกวามาปั่นรวมกันแล้วกรองกากทิ้งแล้วบีบน้ำมะนาวลงไปปรุงรสสามารถดื่มได้ทันทีหรือแช่เย็นเพื่อเพิ่มความสดชื่นแต่ไม่ควรเก็บข้ามวันน้ำผักแก้วนี้นอกจากจะช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้แล้วยังช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดลดกรดในกระเพาะอาหารป้องกันภาวะร่างกายขาดน้ำอีกทั้งยังทำให้ผิวชุ่มชื่นกระจ่างใสอีกด้วยสูตรที่2บำรุงสายตาขึ้นฉ่าย3ก้านบีทรูท1หัวส้ม1ลูกฝรั่งครึ่งลูกวิธีทำนำขึ้นฉ่ายบีทรูทและฝรั่งปั่นรวมกันแล้วกรองกากทิ้งคั้นน้ำส้มสดใส่ลงไปเพื่อลดความขื่นของขึ้นฉ่ายสามารถดื่มสดได้ทันทีหรือผสมน้ำแข็งหรือแช่เย็นก่อนดื่มเพื่อเพิ่มความสดชื่นได้แต่ควรดื่มให้หมดไม่ควรทิ้งข้ามคืนน้ำผักแก้วนี้ช่วยบำรุงสายตาลดปริมาณของคอเลสเตอรอลลดระดับน้ำตาลไตรกลีเซอไรด์และไขมันในเส้นเลือดรักษาโรคเบาหวานปรับระบบขับถ่ายให้กลับมาทำงานเป็นปกติสูตรที่3ควบคุมน้ำหนักขึ้นฉ่าย4ก้านขิง2แง่งแอปเปิ้ลเขียว1ลูกมะนาวครึ่งลูกวิธีทำนำขึ้นฉ่ายขิงและแอปเปิ้ลเขียวปั่นรวมกันแล้วกรองกากทิ้งแล้วบีบน้ำมะนาวสดเพื่อปรุงรสชาติให้กินได้ง่ายขึ้นหรือลดความเผ็ดร้อนของขิงด้วยเกลือเล็กน้อยน้ำผักแก้วนี้จะช่วยควบคุมน้ำหนักทำให้ผิวกระจ่างใสป้องกันการเกิดโรคมะเร็งอีกทั้งยังบำรุงตับและไตบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อและรักษาโรคลมจางได้อีกด้วยสูตรที่4บำรุงผิวให้สดใสขึ้นฉ่าย3ก้านแตงกวา2ลูกมะนาวครึ่งลูกส้ม1ลูกวิธีทำนำขึ้นฉ่ายและแตงกวาปั่นรวมกันแล้วกรองกากทิ้งหลังจากนั้นคั้นน้ำส้มสดและบีบน้ำมะนาวผสมลงไปเพื่อปรุงรสชาติและช่วยดับกลิ่นฉุนของขึ้นฉ่ายสำหรับน้ำผักสูตรนี้นอกจากจะทำให้ระบบขับถ่ายดียังทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสถ้ากินบ่อยๆจะช่วยรักษาความสมดุลในร่างกายและลดโอกาสการเกิดโรคมะเร็งได้อีกด้วยสูตรที่5ระบบขับถ่ายทำงานเป็นปกติขึ้นฉ่าย3ก้านกีวี่1ลูกผักขม1ถ้วยผักชีครึ่งถ้วยมะนาวครึ่งลูกวิธีทำนำขึ้นฉ่ายกีวีผักโขมและผักชีปั่นรวมกันแล้วกรองกากทิ้งบีบน้ำมะนาวสดผสมลงไปและดื่มได้ทันทีนำขึ้นฉ่ายสูตรนี้กินแล้วทำให้ระบบขับถ่ายกลับมาทำงานเป็นปกติแก้อาการอาหารเป็นพิษแก้อาการท้องผูกรักษาการปวดท้องลดความดันโลหิตสูงลดอาการหอบหืดช่วยซ่อมแซมเซลล์ DNA ที่ถูกทำลายจากกระบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกายอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงสูตรที่6เติมความสดชื่นระหว่างวันขึ้นฉ่าย3ก้านสับปะรด400กรัมสะระแหน่10ใบแอปเปิ้ลเขียว1ลูกและมะนาว1ลูกวิธีทำนำขึ้นฉ่ายสับปะรดสะระแหน่และแอปเปิ้ลเขียวปั่นรวมกันแล้วกรองกากทิ้งบีบน้ำมะนาวสดลงไปเพื่อปรุงรสและโรยหน้าด้วยใบสะระแหน่ดื่มสดให้หมดแก้วหรือแช่เย็นไว้ดื่มก็ได้แต่ไม่ควรเก็บข้ามวันน้ำขึ้นฉ่ายแก้วนี้นอกจากจะทำให้สดชื่นแล้ว
ยังช่วยลดอาการหดเกร็งของลำไส้ทำให้ความจำดีช่วยย่อยอาหารแก้อาการท้องผูกและรักษาอาการบวมน้ำได้อีกด้วยขอบคุณที่ติดตามชมนะคะถ้าชอบก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้จัดทำค่ะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็โปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็กดติดตามกันนะคะ